วันนี้จะพาทัวร์สนามบินดอนเมืองในมุมของผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศเข้ามาก็ขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็เดินตามลูกศรไปเลยผู้โดยสารขาเข้าเขาก็จะชี้ว่ามาทางนี้ถ้าเป็นชาวต่างประเทศก็จะมาแวะแลกเงินก่อนแถวๆนี้แอร์โฮสเตสสาวแอร์เอเชียน่ารักถ้ามีกระเป๋าก็มารอรับก่อนวันนี้เดินไปทางซ้ายมือเพราะว่าจะไปโรงแรมอามาลีแต่ถ้าจะไปขึ้นรถข้างนอกแล้วก็ให้ไปทางขวามือเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศนั่นแหละจะมีร้านแลกเงินร้านขายสิบร้านขายของที่ระลึกตอนนี้เราก็เห็นป้ายโรงแรมอามาลีแล้วจะมีลิฟต์ขึ้นรถเข็นขึ้นไปได้ด้วยเราไม่ไปโรงแรมอามาลีเข้าช่องนี้แล้วก็มีทางเลี้ยวขวาลงจากสะพานลอยจะมีป้ายรถเมล์อยู่หนึ่งอันนั่งรอรถเมล์ได้มีรถชัตเทิลบัสบริการไปสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับผู้ต่อเครื่องจะอยู่ตรงใกล้ๆทางเข้าไปอามาลีนี่แหละ